วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่วง I want to do ค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะพี่หมู I want to do ของเรานะคะเราจะมาพบกับหัวข้อที่ชื่อว่า plant based นะคะเป็นการทาน plant based โอเคแล้วพี่หมูคะมดขอสอบถามนิดนึงค่ะplant based นี่คืออะไรคะ plant based นะครับจะเป็นการทานอาหารที่ทานอาหารที่มาจากพืชผลไม้เป็นหลักนะครับหรือธัญพืชเราจะทานจากพวกนั้นเป็นเบสเลยนะครับหมดโอเคแล้วอย่างแพนเบสอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกินอะไรบ้างคะก็จริงๆครับแพนเบสก็จะทานอาหารอยู่ประมาณ5ประเภทนะครับจะเป็นผักทุกชนิดนะครับผลไม้ถั่วนะครับผมธัญพืชแล้วก็พืชมีหัวอย่างเช่นมันฝรั่งแครอทประมาณนั้นครับพืชมีหัวทางนึงออกไปออกกันครับผมแล้วอย่างแพนเบสอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคะพี่หมูก็จริงๆแล้วนะครับการทานแพนเบสเนี่ยจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์คำว่าเลี่ยงนี่คือยังกินได้นะครับในปริมาณที่เหมาะสมแต่เราจะเน้นในทางของพืชผลไม้เป็นหลักเนาะเราก็จะเลี่ยงอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นก็ไข่นมรวมอันนี้ยังรวมไปถึงพวกถั่วเปลือกแข็งด้วยนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยรับไขมันมากเกินไปนะครับแต่ว่าอาจจะสงสัยว่าเรายังทานชากาแฟอะไรอย่างนี้อยู่ได้ไหมนะครับก็ถ้าทานแพนเบสนะครับก็จริงๆก็จะแนะนำว่าให้เป็นกาแฟดำหรือกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมนะครับประมาณนี้ยังทานได้ยังบางคนยังต้องการคาเฟอีนอยู่นึกออกโอเคค่ะแล้วอย่างประโยชน์ของแพนเบสอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างครับพี่หมูก็นะครับการทานแพนเบสเนี่ยจะทำให้การรับแคลอรี่ของเราอะน้อยลงเนาะเรารับขออภัยครับเรารับแคลอรี่ต่อครั้งเนี่ยน้อยลงนะแล้วก็ทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงแน่นอนในกรณีที่เราทานไม่เยอะจนเกินไปเนาะแล้วอีกอย่างก็ทำให้ในส่วนของน้ำตาลในเลือดหรือคอเลสเตอรอลนะครับลดลงเนื่องจากเราทานอาหารที่หลีกเลี่ยงพวกไขมันอยู่แล้วเป็นไขมันดีอย่างเงี้ยที่มากับพวกผักผลไม้หรือธัญพืชหมดแล้วอย่างสมมุติเราการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะกับการทานแพนเบสอย่างเงี้ยเราสามารถทำควบคู่กันไปได้ด้วยไหมคะได้ครับก็ในช่วงแรกนะครับถ้าให้แนะนำก็อาจจะลองดูก่อนเราอาจจะลองทำเป็นเหมือนไซเคิลดูก่อนนะครับบางทีการที่เราออกกำลังกายหนักๆกันอยู่แล้วแล้วอยู่แล้วปรับการทานเป็นแพนเบส 100% เลยเนี่ยร่างกายเราอาจจะยังไม่ชินนะครับเราจะต้องค่อยๆปรับไปอย่างเช่นเราจะทานแพนเบสสัก3วันแล้วก็ทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยปกติทั้ง1วันนะครับเพื่อที่ให้เป็นไซเคิลให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวไปครับน้องมดจริงๆแล้วก็ทานได้นะครับปกติเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าลองทำแบบนี้ดูก่อนลองค่อยๆปรับดูอย่าเพิ่งไปหักดิบเนาะปกติแล้วแบบพอออกกําลังกายหนักๆแล้วร่างกายเราก็จะแบบต้องการพลังงานค่อนข้างสูงนะฮะก็เป็นแค่อีก1วิธีนะครับที่อยากจะลองฝากไว้เนื่องจากครั้งที่แล้วเราเป็น IF เนาะอันนี้รอบนี้เป็นแพนเบสนะครับก็ใครที่เคยลองทำแพนเบสหรือลองทำ IF แล้วก็อาจจะคอมเมนต์ให้เราทราบหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนอยากแชร์เขียนลงมาในคอมเมนต์ได้นะครับก็น้องว่ามีอะไรถามพี่อิงไหมวันนี้ตอนนี้ยังค่ะพี่หมูถ้ามีอะไรสอบถามนะคะเดี๋ยวมูจะสอบถามหลังไมค์หรือท่านผู้ชมนะคะอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปตอบทุกคนแน่นอนนะคะนี่จะให้น้องมดไปตอบโอเคแล้วพี่หมูมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะหรือว่าสมาชิกของเราไหมคะก็นะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะไดเอทด้วยวิธีไหนนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับในมุมมองของพวกเราเทรนเนอร์เนาะก็จริงๆแล้วจะเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือการที่เราดูแคลอรี่ที่เราต้องรับต่อวันนะครับว่าเยอะหรือน้อยมากกว่าที่เราต้องการหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเทคนิคไหนก็ตามก็สามารถเลือกได้นะครับในการปรับใช้แต่ก็อยากให้นึกถึงในส่วนของแคลอรี่ที่เราต้องรับด้วยนะครับแค่นั้นเองค่ะไม่ว่าจะเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักโอเคในสำหรับมดนะคะมดก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วงนี้ work from home นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายเบาๆอาจจะเป็น body weight อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เลือกวิธีทานนะคะให้ถูกต้องนะคะอย่างอาจจะเป็น IF ก็ได้นะคะหรือว่า plant based ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าสมมติใครมีอะไรแนะนำอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปกันเนาะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ